BOI จับมือ NIA เตรียมจัดงานมหกรรม BCG Startup Investment Day เพิ่มโอกาสกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดมมาตรการสนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชนและนักลงทุนมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดทางธุรกิจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่สำหรับงานมหกรรมBCG Startup Investment Day จะจัดขึ้นในวันที่24มีนาคม2565ที่ศูนย์ 4 อาเซียนชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษกรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรม Startup Pitching กิจกรรม Startup Talk และกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรโดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า1,000คนผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.boi.go.th โทรศัพท์02-553-8111วัตถุประสงค์ของการจัดงาน BCG Startup Investment Day นะคะก็คือหลักๆเนี่ยเราต้องการให้งานนี้เป็นช่องทางที่ให้เห็นถึงว่ามาตรการต่างๆในการสนับสนุนทั้งของทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสำหรับสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นเป็นเหตุที่ว่าการจัดงานครั้งนี้เราจัดร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายมากนะคะรวมกันจัดทั้งหมดเนี่ย10 องค์กรนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เราหวังว่า BCG สตาร์ทอัพที่เราได้คัดมานะคะในที่ให้มาพิชชิ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะสามารถที่จะขยายผลไปต่อได้นอกจากนี้เนี่ยงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ว่าเราจะใช้เป็นโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพอื่นๆเป็นเหตุให้เรามีเซสชั่นนึงที่ว่าด้วยเรื่องของ Startup Talk นะคะเชิญเอาคนที่เป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ได้เป็นยูนิคอร์นเนี่ยมาพูดมาแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นๆนะคะได้ทราบว่าเป็นอย่างไรก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทาง BOI เองอะค่ะก็คือตั้งเป้ามีผู้ประกอบการในกลุ่ม BCG ค่ะเข้าร่วมงานประมาณ1,000ค่ะในครั้งนี้ค่ะทาง BCG ทางโทษค่ะทาง BOI นะคะในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มคนที่เราเชิญเข้าร่วมงานเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะคะกลุ่มนึงก็จะเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนที่เป็น potential investor คือ angel investor VC ต่างๆนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะที่เป็นบริษัทใหญ่คนเหล่านี้อาจจะเป็น potential investor ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม BCG อยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่ม BCG เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะคนที่อาจจะทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้โดยตรงอาจจะมีความสนใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจเหล่านี้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่าง Circular Economy เนี่ยมันกว้างมากคนที่ทำธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องนี้เรื่อง Green ก็เหมือนกันนะคะจะ apply เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเราก็เลยมองว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจ BCG อยู่แล้วในปัจจุบันเท่านั้นเพราะว่ามันสามารถที่จะมีคนอื่นเข้ามาร่วมได้ค่ะการขอรับเงินลงทุนของผู้ประกอบการในครั้งนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะที่คาดการไว้เนี่ยอ๋อในครั้งนี้นี่คือเรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการทำงานในแผนงานของ BOI เองเนี่ยว่าที่เราออกมาตรการช่วยเหลือสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเนี่ย เราตั้งเป้าไว้ว่าในปี65เนี่ยเราน่าจะสนับสนุนได้ประมาณสัก30รายนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ เราคงอาจจะไม่ได้จัดเซสชั่นแบบอย่างนี้แค่ครั้งเดียวนะคะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในอนาคตก็จะจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเป็นโอกาสที่สตาร์ทอัพได้มาเห็นได้มาเข้าใจได้มาเข้าถึงมาตรการต่างๆแต่ว่าเฉพาะของปี2565เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถซัพพอร์ตสตาร์ทอัพได้ประมาณ30รายค่ะในส่วนของเราก็จะถามว่าค่ะก็คือทาง NIA ได้ค่ะมีส่วนส่งเสริมทางผู้ประกอบการ BCG ในสตาร์ทอัพยังไงบ้างครับเรามีการสนับสนุนทั้งเป็นส่วนที่เป็นการเงินแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเทคนิคนะครับส่วนการเงินเนี่ยเราสนับสนุนตั้งแต่ 1.5 ล้านจนถึง5ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการBCG ทั้งในส่วนของเกษตรอาหารแล้วก็การแพทย์ที่อยากจะทำตัวนวัตกรรมนะครับก็จะมีเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวสตาร์ทอัพโดยตรงหลังจากนั้นถ้าผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำโครงการนวัตกรรมไปสักพักนึงแล้วเนี่ย
เราก็จะพาผู้ประกอบการไปเจอกับไม่ว่าจะเป็น Angel Investor หรือ Corporate VC นะครับรวมทั้งกองลงทุนต่างๆให้มีการลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทนะครับที่ได้เงินลงทุนหลักล้านเหรียญหรือ2ล้านเหรียญไปแล้วนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราทํา2ส่วนส่วนนึงคือให้ทุนแล้วก็ไปต่อทุนต่อทุนนี่ต้องเป็นเงินเอกชนแล้วนะครับก็หลายส่วนก็ต้องเข้าไปสมัครขอincentive จาก BOI ด้วยนะครับซึ่งปีที่แล้วก็น่าจะเป็นส่วนของอาหารเป็นส่วนใหญ่เรามี accelerator ด้านอาหารและเกษตรนะครับซึ่งทำกับบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยการดึงเอา startup ระดับโลกนะครับจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาทำ acceleration ที่กรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะตั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem ส่วนเทคนิคอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องดึงให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับเข้ามาตั้งบริษัทแล้วก็มี Startup Thailand League ที่คอยดึงให้เด็กๆน้องๆทั้งหลายยังไม่ต้องจบมหาลัยนะครับก็ตั้งบริษัทได้แล้วให้ทุนทำธุรกิจเพราะว่ากรณีของ BCG เนี่ยใช้เวลาในการบ่มเพาะแล้วก็สร้างธุรกิจค่อนข้างยาวนานนะครับมันจะไม่หวือหวาประมาณ6เดือนหรือปีอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นทำงานกับประมาณ40มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้มีบริษัทไม่ต่ำกว่า50บริษัทแล้วที่เป็นบริษัทในมหาวิทยาลัยที่น้องๆตั้งขึ้นมาและส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรและก็ด้านการแพทย์ครับครับในคำถามส่วนแรกนะครับที่เราได้ดำเนินการทำนิยาม Deep Tech ขึ้นมาเนี่ยประมาณต้นปีที่แล้วเพราะว่าคำว่า Deep Tech Startup กับ Tech Startup จะแตกต่างกันตรงที่ว่า Tech Startup ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ใช้แต่ Deep Tech เนี่ยเขาต้องสร้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเรารวบรวมมาแล้วเนี่ยในส่วน BCG มีอยู่3สาขาสาขาที่มีเยอะนะครับก็จะเป็นสาขาอาหารประมาณสัก12รายนะครับการแพทย์นี่เยอะหน่อยประมาณ20กว่ารายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสาขาอื่นที่ผมว่าตอนนี้มี Deep Tech Startup แล้วประมาณ65รายและ60รายนะครับเราตั้งเป้าว่าจะเป็น BCG ประมาณ65แต่นี้เรามาประมาณ1ใน3ละดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลายส่วนเนี่ยยังไม่ได้ตั้งบริษัทก็มีเป็นทีมเราก็ต้องบ่มเพาะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะทํา Global Acceleration Program เนี่ยอย่างเช่นตัวที่เราทําเรื่อง Food Tech จะแบ่งเป็น2เลเยอร์ก็คือว่า Incubate บริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่ที่อาจจะมาจากแลบในมหาลัยหรือ RTO กับเด็กๆกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มมี traction แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเข้ามา accelerate แล้วทำงานร่วมกับทางบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และเอกชนขนาดใหญ่จะได้ privilege ในการลงทุนบริษัทเหล่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าสู่กระบวนการ demo day ให้กับ investor ในประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีตั้งแต่ day 1จนถึงวันที่เขาได้ investment ในหลักหลายร้อยล้านบาทมีครบผลตอนนี้คือถ้าดูที่ท่านเลขากับผอ.พูดมาเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นว่าจิ๊กซอมันเริ่มปฏิบัติต่อกันแล้วเนาะคือท่านเป็นคนสร้าง awareness ว่าเฮ้ยมันมีสตาร์ทกลุ่มเนี้ยมีตัวตนอยู่นะให้ investor มาเจอให้สตาร์ทเหล่านี้รู้ว่ามี investor ที่มองหาสตาร์ทเหล่านี้อยู่นะครับรวมถึงการเข้า accelerator การทำ grooming เนี่ยให้สตาร์ทเหล่านี้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาขาดมีให้การทำธุรกิจและเพื่อเขาต้องการเงินลงทุนเพื่อจะรับเงินลงทุนเนี่ยเขายังขาดอะไรบ้างอีกหน้าที่ของสมาคมของเราเองเนี่ยจะเป็นส่วนเล็กๆของส่วน2ส่วนแรกคือ awareness กับ grooming คือเรา work กับ NAA เรา work กับ BOI ในการสร้าง awareness ในการ grooming บางส่วนแต่งานหลังของจริงเนี่ยคือฝั่ง investment นะหลังจากบริษัทเนี่ยมันโดน groom มาละมี potential ที่จะเติบโตได้ละหลังเราเข้าลงทุนเนี่ยก็จะมี2ส่วนคือเราเข้าลงทุน provide เงินทุนให้แล้วทำหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงที่พาผลักดันเขาให้โตไปในอนาคตได้ด้วยค่ะงาน BCG Startup Investment Day นะคะจัดวันที่24มีนาคมนะคะที่4อาเซียนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมงานได้นะคะที่ได้3ช่องทางนะคะเว็บไซต์ BOI.go.th นะคะ Facebook ของ BOI ชื่อ BOI News นะคะแล้วก็ LINE @ของ BOI ก็ใช้ชื่อว่า BOI News เช่นกันนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับงานนี้เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เราหวังว่าจะเป็นจุดประกายเป็นการจุดประกายให้กับBCG Startup ในประเทศไทยค่ะ